ตัวยังต้องทำกายภาพบำบัดนะคะแต่ว่าใจนะแม้อยากกลับมาทำงานเต็มที่แล้วค่ะนี่เป็นภาพที่ใครเห็นก็ใจชื้นค่ะว่าอาการป่วยของคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์จากเส้นเลือดในสมองตีบนั้นเกือบหายดีแล้วขณะที่ความดันก็ดีขึ้นมากค่ะเพียงต้องใช้ไม้เท้าประคองเวลาเดินเพราะว่าวันนี้คนเยอะครอบครัวก็อยากที่จะให้อุ่นใจไว้ก่อนได้เลิกเปิดกล้องละครเรื่องล่าสุดนะคะดูจากเสื้อผ้าทรงผมย้อนยุคเป็นสไตล์พีเรียดย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาวันบวงสรวงก็เลยแต่งตัวแบบจัดเต็มกันทุกคนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อยากจะเน้นความรู้ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยโบราณด้วยยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กำกับละครที่ทำงานละเอียดยิบก็เลยใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลกันเป็นปีๆยกเว้นเรื่องเดียวนะคะที่ลูกสาวบีบีเอกนรีนั้นขอเอาไว้เลยก็คืออยากให้คุณพ่อนั้นเพลาๆเรื่องของการทำงานให้ช้าลงบ้างเวลาคิดเวลาลงมือเพราะว่าเพิ่งจะหายป่วยค่ะปีหนึ่งพอดีก็ปีกว่าครับสำหรับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่ออฟไลน์ที่ไม่รู้ก็เป็นทำยากครับอ่านเรื่องแล้วยากอยู่ยากกว่าทุกเรื่องที่เคยทำเลยเพราะว่าไม่เคยทำยุคพระนารายณ์นะไม่เครียดครับไม่เคยเครียดครับไม่เคยเครียดอยู่แล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เครียดเลยเป็นอยากเล่นยุคนี้มานานมากๆแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่ออฟพี่แดงค่ะก็ต้องทำกันบ้านกันเยอะพอสมควรค่ะเรียนประวัติศาสตร์เรียนเกี่ยวกับหมอในยุคนั้นเรียนภาษาค่ะตามและบนโลกดาราดังมากันเยอะนะคะนำโดยคู่ขวัญพระนางณเดชน์ยาย่าเรื่องคิวก็เลยเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะทำให้ไม่ได้เปิดกล้องกันสักทีบางคนต้องขอคิวกันข้ามปีเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของกองละครบ้านเราตอนนี้มีอยู่คนนึงค่ะที่ผู้จัดนั้นลั่นเลยค่ะว่ายังไงก็ต้องรอคนนี้ก็คือคุณตั๊กบงกตนั่นเองที่กลับมาลงละครหลังข่าวแนวพีเรียดในรอบ17ปีเรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงนะคะแถมลุคก็ให้ด้วยสวยแบบสาวไทยๆกลับมาแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศดูสวยสง่าเลยล่ะค่ะแต่ว่าเพราะชุดที่รายละเอียดเยอะแล้วก็หนักมากๆบวงสรวงกลางแดดร้อนจัดคุณตั๊กนะคะที่ว่าตอนนี้แข็งแรงเนี่ยก็ยังเป็นลมเสียดายสุดๆค่ะที่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้ด้วยตัวเองตั๊กลดไป30กิโลสวยครับครับลดมาให้เฉพาะละครเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับครับขอบคุณครับจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้หน้าตักลอยมาเลยจริงๆค่ะเขามีพลังแล้วเขามีอำนาจอ่ะมันเป็นคุมวังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนึกถึงเขามากๆแล้วฝีมือการแสดงเขาก็แบบขั้นสุดไปปีบารมีค่ะเรื่องสุขภาพที่แม้ผู้กำกับอ๊อฟจะยืนยันเสียงแข็งนะคะว่าไม่ป่วยแล้วแต่ว่าอาจจะยังหมถ่ายงานหามรุ่งหามค่ำแบบเดิมไม่ได้ซึ่งละครเรื่องนี้ก็จะได้ลูกสาวมาช่วยคุมงานเบื้องหลังเต็มตัวเรื่องแรกแล้วก็ได้คุณอู๋ธนากรโปสยานนท์มาช่วยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้ค่ะราศีเกิดหนึ่ง